สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อวงจรสวิตช์บันไดโดยใช้สาย VAF ให้กับเพื่อนๆครับเริ่มต้นผมขออธิบายลักษณะของสวิตช์และหลักการทำงานของสวิตช์3ทางให้กับเพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับที่ด้านหน้าของสวิตช์นะครับรูปร่างหน้าตาของสวิตช์ทางเดียวและสวิตช์3ทางนั้นก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยสวิตช์ทางเดียวนะครับจะมีขีดด้านบนแต่สวิตช์3ทางนั้นไม่มีขีดสีดำครับที่ด้านหลังของสวิตช์3ทางตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของยี่ห้อ Panasonic Y Series สีขาวในรุ่น WEG5002K ครับที่อุปกรณ์นะครับก็จะระบุว่าสามารถทนกระแสได้16แอมป์และใช้งานแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน250โวลต์ AC ครับที่มุมขวาบนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์3ทางครับโดยขั้วที่ด้านบนนะครับจะเป็นขั้วในหมายเลข0ซึ่งทั้ง2รูนี้นะครับจะต่อถึงกันต่อมาก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ครับโดยการทำงานของสวิตช์3ทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วในหมายเลข0ไปยังในขั้วในหมายเลข1หรือขั้วในหมายเลข3ก็ได้ครับจากตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื่อมต่อจากขั้วในหมายเลข0มายังขั้วในหมายเลข1ครับและเมื่อเรากดสวิตช์1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับการทำงานจากขั้วในหมายเลข0มาต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับและเมื่อเรากดสวิตช์อีก1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลข0มาต่อกับขั้วในหมายเลข1ครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะใช้สาย VAF แบบ2แกนขนาด 2.5 สแควร์มิลแนะนำการต่อวงจรสวิตช์บันไดให้กับเพื่อนๆครับซึ่งวงจรนี้นะครับจะนิยมใช้กับโคมไฟบริเวณบันไดครับเพื่อนๆมาลองดูวงจรการต่อสวิตช์3ทาง2ตัวควบคุมหลอดไฟ1หลอดสำหรับอาคาร2ชั้นกันสักเล็กน้อยนะครับโดยอาคารหลังนี้นะครับจะติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ยูนิตและสวิตช์3ทางตัวที่1ที่ชั้น1ครับและติดตั้งสวิตช์3ทางตัวที่2ที่ชั้น2และติดตั้งโคมไฟที่ถงบันไดชั้น2ครับโดยการเดินสายนั้นนะครับเราจะเดินสาย VAF จากตู้ไฟฟ้ามายังตำแหน่งสวิตช์3ทางตัวที่1ครับที่ปลายสายฝั่งตู้คอนซูเมอร์ยูนิตนั้นนะครับสายลายในเส้นสีน้ำตาลเราก็จะต่อกับเบรกเกอร์ย่อยในตู้ครับส่วนสายนิวทรัลในเส้นสีน้ำเงินนะครับเราก็จะต่อกับบัสบาร์นิวทรัลในตู้ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งนะครับที่สวิตช์3ทางตัวที่1เราก็จะต่อสายลายในเส้นสีน้ำตาลเข้ากับขั้วในหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวที่1ครับส่วนสายนิวทรัลนั้นเราจะปล่อยสายลอยไว้ก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเดินสาย VAF อีก1เส้นนะครับจากสวิตช์3ทางตัวที่1ไปยังสวิตช์3ทางตัวที่2ครับโดยสายนี้นะครับจะเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์ทั้ง2ตัวครับจากรูปนี้นะครับปลายสายฝั่งสวิตช์3ทางตัวที่1ผมใช้สายสีน้ำเงินต่อกับขั้วในหมายเลข1และใช้สายสีน้ำตาลต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับส่วนปลายสายฝั่งสวิตช์3ทางตัวที่2นะครับผมก็ใช้สายสีน้ำเงินต่อกับขั้วในหมายเลข1และสายสีน้ำตาลต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับต่อไปเราก็จะเดินสาย VAF อีก1เส้นนะครับจากสวิตช์3ทางตัวที่2ไปยังโคมไฟครับที่ปลายสายฝั่งสวิตช์3ทางตัวที่2นะครับสายลายในเส้นสีน้ำตาลจะต่อกับขั้วในหมายเลข0ครับส่วนสายนิวทรัลในเส้นสีน้ำเงินนะครับจะปล่อยสายลอยไว้ก่อนที่ปลายสายฝั่งด้านโคมไฟนะครับสายลายในเส้นสีน้ำตาลก็จะต่อเข้ากับขั้ว L ของโคมไฟครับส่วนสายนิวทรัลนะครับเราก็จะต่อเข้ากับขั้ว N ของโคมไฟครับเนื่องจากตู้ไฟฟ้าอยู่ที่ชั้น1นะครับเราจึงเดินสาย VAF อีก1เส้นนะครับเพื่อใช้เป็นสายนิวทรัลจากสวิตช์3ทางตัวที่2มายังสวิตช์3ทางตัวที่1ครับที่ปลายสายฝั่งสวิตช์3ทางตัวที่2นะครับเราก็จะต่อสายนิวทรัลในเส้นสีน้ำเงินกับสายนิวทรัลที่มาจากโคมไฟครับส่วนปลายสายฝั่งสวิตช์3ทางตัวที่1เราก็จะต่อสายนิวทรัลในเส้นสีน้ำเงินกับสายนิวทรัลที่มาจากบัสบาร์นิวทรัลในตู้ไฟครับซึ่งข้อควรระวังในวงจรนี้นะครับกรณีที่มีตู้ไฟที่ชั้น2อีก1ตู้นะครับก็จะไม่แนะนำให้นำสายนิวทรัลจากตู้ไฟชั้นที่2ไปใช้งานครับเพราะจะมีปัญหาถ้าเกิดใช้เมนเบรกเกอร์ของตู้เป็นเมนเบรกเกอร์แบบกันดูดและการใช้หลอดไฟที่เป็นหลอด LED ครับแนะนำว่าถ้าใช้ไฟจากตู้ชั้นไหนนะครับก็ควรใช้สายนิวทรัลที่ตู้นั้นครับ
เพื่อนๆมาลองดูตัวอย่างการต่อวงจรกันสักเล็กน้อยนะครับการจ่ายไฟเข้ามาในระบบนะครับไฟฟ้าก็จะไหลมายังเส้นลายเข้ามายังที่ขั้วหมายเลข0ของสวิตช์3ทางตัวที่1ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในของสวิตช์ก็จะสลับการทำงานให้ขั้วในหมายเลข0เชื่อมต่อกับขั้วในหมายเลข3ไฟที่รออยู่ในขั้วในหมายเลข0นะครับก็จะไหลผ่านหน้าสัมผัสภายในของสวิตช์ออกมายังขั้วในหมายเลข3ครับและไหลผ่านสายไฟนะครับมายังที่ขั้วในหมายเลข3ที่สวิตช์3ทางตัวที่2ครับและไหลผ่านหน้าสัมผัสภายในของสวิตช์ออกมายังขั้วในหมายเลข0และไหลผ่านสายไฟมายังขั้ว L ที่โคมไฟครับจากรูปวงจรตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าสายนิวทรอลที่ต่อมาจากขั้ว N ของโคมไฟนะครับก็จะเชื่อมต่อมายังบัสบาร์นิวทรอลที่ตู้ไฟฟ้าก็จะทำให้ไฟฟ้าครบวงจรทำให้หลอดไฟติดครับและถ้าเรากดที่หน้าสวิตช์3ทางตัวที่2 1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสภายในสวิตช์ก็จะสลับการทำงานให้ขั้วในหมายเลข0นั้นเชื่อมต่อกับขั้วในหมายเลข1ก็จะส่งผลให้ไฟฟ้าไม่ครบวงจรทำให้หลอดไฟดับครับจากวงจรนี้นะครับไม่ว่าเราจะกดที่หน้าสวิตช์3ทางตัวใดก็ตามนะครับก็จะทำให้หลอดไฟติดและดับได้ครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are low supporter and we come from Liverpool.